ตรงนี้ก็เรียกว่าประติมากรรมหรือว่าเป็นรูปลูกโลกที่เคยตั้งอยู่หน้าตึก World Trade Center ตอนนี้ก็เลยตอนที่ World Trade Center ถล่มเมื่อ September 11หรือว่าวันที่9กันยานะ9/11นั่นนะฮะ9กันยา2001นั่นน่ะก็สภาพที่เหลือนะได้เห็นอยู่ในสภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้คือเอาย้ายมาตั้งไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสันติสุขหรือสันติภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือจากการที่ตึก World Trade ถล่มแต่ว่าสัญลักษณ์ตรงนี้ก็ยังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เลยย้ายเอามาตั้งไว้ที่ใจกลางแบตเตอรี่พาร์คตรงนี้อาจารย์มหาเนกมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ได้ให้เรารู้เห็นถึงภาพลักษณ์ของความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะฮะฉะนั้นแต่ว่าสัญลักษณ์จริงๆของลูกโลกตัวนี้หมายถึงว่าการค้าทั่วโลกซึ่งตั้งอยู่หน้าตึก World Trade นะลูกโลกเนี่ยหมายถึงว่าการเชื่อมต่อระหว่างการค้าทั่วโลกฉะนั้นจุดนี้ทำให้คนที่ได้มาในอเมริกาได้รับทราบถึงว่าภัยระหว่างความขัดแย้งของมนุษยชนซึ่งนำความสูญเสียให้กับโลกทั้งด้านชีวิตและก็เศรษฐกิจจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ที่เศรษฐกิจมันดาวลงก็ต่อเนื่องจากเหตุเมื่อ10ปีที่แล้วนะเมื่อ World Trade Center ที่ลงมันก็ทำให้ฐานของเศรษฐกิจโลกก็ค่อยลงไปด้วยท่านผู้ชมครับคณะธรรมสัญจรของเราก็ได้มาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งซึ่งคับข้างไปด้วยผู้คนไม่ทราบว่าเป็นจุดตรงไหนครับท่านพระอาจารย์ครับก็เรียกว่าสเตเทิลไอแลนด์ตรงนี้เป็นท่าเรือข้ามฟากหรือเรียกว่าเรือเฟอร์รี่ก็พวกเรามารวมตัวกันตรงนี้เพื่อที่จะข้ามไปอีกหมู่เกาะหนึ่งตรงนี้เขตแมนฮัตตันซึ่งก็เป็นเกาะใหญ่เป็นศูนย์กลางการค้าของโลกที่ดังที่กล่าวแล้วและอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็คล้ายๆกับเป็นอำเภอหนึ่งนะในนิวยอร์กนี่ก็จะแบ่งเป็นแมนฮัตตันเป็นสเตเทิลไอแลนด์หรือมีบรอนซ์มีควีนส์แล้วก็มีมัลเวอร์นอนหรือส่วนอื่นๆของพื้นที่หรือแอเรียตรงนี้เพราะฉะนั้นในที่เราจะข้ามไปนั้นคือสเตเทิลไอแลนด์เอาล่ะต่อไปเราจะไปลงเรือเฟอร์รี่กันลงเรือกันเลยนะตอนนี้ก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็หลั่งไหลกันไปข้ามอีกเกาะหนึ่งนะซึ่งเกาะนั้นจะเป็นเกาะที่พักแล้วเข้ามาทำงานที่นี่ที่แมนฮัตตันซิตี้นะหรือที่นิวยอร์กซิตี้ฉะนั้นตอนนี้เลิกงานแล้ว5:30ฉะนั้นคนก็หลั่งไหลกลับบ้านกันเราก็จะไปดูเขาทางโน้นนะฮะเชิญเลยเชิญครับเชิญครับเชิญครับท่านผู้ชมครับผมทวินเตชัยแก้วพิธีกรรายการธรรมะสองโลกวันนี้ผมได้มายืนอยู่บนเรือเฟอร์รี่ซึ่งข้ามไปอีกฝากหนึ่งข้ามผ่านอนุสาวรีย์แห่งเจ้าแม่แห่งอิสรภาพซึ่งกำลังมองเห็นอยู่ตรงนี้นะครับThank you.
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศอยู่บนเรือเฟอร์รี่ซึ่งคณะธรรมสัญจรได้ผ่านมาก็อยากให้พระคุณท่านได้บรรยายบรรยากาศต่างๆนะครับผมก็เจริญพรก็ได้ขึ้นมาบนเรือข้ามฝั่งมาอีกเกาะหนึ่งที่เรียกว่าสเตตันไอแลนด์นะฮะก็จะเห็นหมู่เกาะข้างหลังเรียกว่าแมนฮัตตันมีตึกสูงแล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของเศรษฐกิจโลกและก็เกาะข้างๆก็จะมีLiberty หรือเขาเรียกว่าเทพีเสรีภาพซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วเรือเราข้ามมาพอแล้วก็จะเห็นว่าเมืองนิวยอร์กจริงๆแล้วก็จะเป็นเมืองแม่น้ำก็คือเป็นแม่น้ำฮัดสันแล้วก็แม่น้ำตะวันออกหรือ East River ไหลมาบรรจบกันตรงกลางก็เลยกลายเป็นเกาะเรียกว่าเกาะแมนฮัตตันแล้วก็จะมีสะพานเยอะแยะสะพานที่มีชื่อเสียงก็คือสะพานบรุกลีนนะที่มีความเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงเวลาเราเห็นถ่ายโฆษณาหรือว่าพวกแฟชั่นอะไรถ่ายออกลงหนังสือพิมพ์นิยสารจะเห็นว่าเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงสัญลักษณ์ของนิวยอร์กก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบนเกาะสเตตันไอแลนด์ต่อไป